เอาร่วงลงมาแล้วก็แตกนะครับใหม่ๆสดๆนะครับต้นอาเซียวนะครับหรือว่าต้นชงโคต้นต้นตีนวัวนะครับก็อยู่ในช่วงที่มันผลกำลังแก่นะครับต้นชงโคหรือว่าต้นตีนวัวนะครับซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่เป็นลักษณะทรงไม้พุ่มทรงเลื้อยขนาดเล็กนะครับอย่างที่เห็นนะครับชงโคนี่มันก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับชนิดนี้ดอกออกสีขาวนะครับช่วงที่มันออกดอกนี่ก็สวยงามนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะชงโคที่เป็นทรงพุ่มไม้เลื้อยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ออกผลนะครับถึงผลแก่นะครับฝักก็นะครับร่วงนะครับแตกก็จะคล้ายฝักพวกสาทรนะครับนี่ครับเมล็ดออกสีส้มอ่อนๆ นะครับเมล็ดก็เป็นไม้ประดับได้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะลำต้นก็จะเป็นเช่นนี้นะครับร่วงแล้วก็แตกออกนะครับนี่ครับร่วงสดๆนะครับหนึ่งสองสามสี่เยอะสุดน่าจะสี่เมล็ดนะครับด้านในก็เป็นไม้ที่ขึ้นตามป่าผัดใบแล้งนะครับชอบขึ้นอย่างนี้นะครับบนลักษณะเขาหินทรายอย่างนี้นะครับเจอะเป็นกลมๆนะครับ